วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2557เรื่องของจิตที่จะให้มันอยู่นิ่งๆยากต้องบอกว่ายากเพราะว่าโดยจริตนิสัยบางขณะบางคราวเราก็ฝืนเขาไม่ได้บางครั้งเราก็ต้องปล่อยบางครั้งเราปล่อยมันก็ไม่ได้บางครั้งปล่อยมากๆเราไม่นำพาเข้าไปในทิศทางใดมันก็ไม่มีประโยชน์นั้นใจของเธอทุกคนในช่วงเวลาเดียวกันต่างคนก็ต่างมีอารมณ์ใจไม่เหมือนกันทุกคนหรอกนะบางคนก็เป็นอารมณ์ใจที่จืดชืดต่อความนั่งแล้วคืออยากนอนมากจืดต่อการนั่งอารมณ์อยากนอนเข้ามาจับใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็อยากจะจับภาพพระพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสบางคนก็อยากจะภาวนาให้เป็นสมาธิสงบตั้งมั่นบางคนก็อยากจะคิดให้ใจเรารู้สึกมันเพลิดเพลินต่ออารมณ์ที่เราคิดพิจารณาเป็นอย่างนี้แต่ก่อนที่เราจะทำตามที่จิตของแต่ละคนปรารถนาจะไปทางไหนนะประการแรกเราก็ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนอันนี้เราต้องคิดก่อนเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ศึกษาปฏิบัติอย่างคนไร้ครูบาอาจารย์เราจะขึ้นแล้วก็ต้องนึกถึงพระนี่เราสมาทานศีลเราได้สมาทานพระกรรมฐานนะเราได้ปรารภนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเราขอมอบกายถวายชีวิตพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะนี่เราคิดของเราอย่างนั้นเวลาเราคิดไปเนี่ยมันก็จะตื่นไอ้ที่ง่วงๆมันก็จะเริ่มตื่นเพราะว่าเราเริ่มนึกถึงสิ่งที่เราบูชาเราให้ความสำคัญต่อชีวิตของเราก็คือครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานใช่ไหมล่ะเวลานึกคิดของเราไปเราก็นึกถึงภาพท่านไปว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่ไหนก็ตามแต่ตอนนี้เราอาราธนาพระองค์เสด็จประทับไปบนศีรษะเราเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์สืบๆกันมามีหลวงปู่หลวงพ่อเป็นที่สุดอย่างนั้นนะเราก็นึกถึงท่านแล้วสมาทานศีลก็คือว่าเราไม่อยากจะเกลียดโกรธใครเขาศีลทำให้เราไม่โกรธเกลียดใครพยาบาทอาฆาตใครใช่ไหมล่ะแต่ว่าศีลเราไม่ได้แค่ศีล5แต่รักษาศีลของพรหมจรรย์หมายความว่าไม่โกรธด้วยและเราก็ไม่หมกมุ่นในกามราคะด้วยคือในอารมณ์ตอนเนี้ยเรื่องพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสระหว่างเพศเราไม่อยากเอาใจไปนึกไปคิดถึงมันถ้าจะนึกคิดเราก็นึกในความเป็นจริงว่ารูปก็ไม่แน่เดี๋ยวมันก็ไม่มีเสียงก็ไม่แน่เดี๋ยวมันก็ไม่มีเราคิดอย่างนั้นนะมันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะมีให้รบกวนเราตลอดไม่มีรูปอะไรให้เราได้เห็นตลอดจนเกิดกามราคะทุกลมหายใจเข้าออกหรอกแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรที่มันเพราะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทำให้ใจของเราเพลิดเพลินอยู่ในเสียงตลอดทั้งวันทั้งคืนหรอกไม่มีกลิ่นอะไรที่ได้กลิ่นแล้วจะเห็นมันจะหอมชื่นใจเคลิ้มหลงไหลพึงพอใจได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดไปมันก็ไม่มีกลิ่นอย่างนี้ให้เราได้สัมผัสหรอกไม่ว่าเรื่องอะไรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหรือว่าเรื่องการสัมผัสระหว่างเพศมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนไม่มีถูกไหมล่ะมันมีแค่ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวเดียวหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจจริงๆเพราะมันเป็นแค่ประเดี๋ยวเดียวมันดีกับเราเดี๋ยวเดียวทำให้เราพอใจเดี๋ยวเดียวแต่ความพอใจของเราเดี๋ยวเดียวนี่แหละมันทำให้เราเกิดที่เราเกิดมาทุกวันนี้ก็เพราะเราพอใจมันเดี๋ยวเดียวนี่แหละพอใจกลิ่นมันเดี๋ยวเดียวพอใจเสียงมันเดี๋ยวเดียวพอใจรูปมันเดี๋ยวเดียวไม่ได้พอใจนานแล้วนะแค่เดี๋ยวเดียวแต่มันไม่ละความพอใจป
พราะเราไม่เห็นมันเป็นโทษไม่เห็นมันจะต้องเสื่อมสลายตัวไปไม่มีอะไรจะเหลือเราไม่เห็นมันสกปรกน่ารังเกียจเราไม่เห็นมันเป็นทุกข์เราก็เลยพอใจมันเรื่อยมาแต่จริงๆมันเกิดขึ้นกับใจของเราชั่วขณะจิตเดี๋ยวเดียวไม่ได้นานเลยรูปสวยก็เห็นแค่เดี๋ยวเดียวกลิ่นหอมก็แค่เดี๋ยวหนึ่งรสชาติอร่อยก็ข้อดีก็แค่เดี๋ยวเดียวปลายลิ้นเดี๋ยวเดียวกลางลิ้นโคนลิ้นหายแล้วหมดสัมผัสก็แค่เดี๋ยวเดียวมันไม่ได้มีอะไรเกินช่วงระยะเวลาเกินไปฝ่า1นาทีบางทีมันยังไม่ถึงเลยแค่ลัดนิ้วมือเดียวหรือว่าแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยแค่อารมณ์แป๊บเดียวแต่พอมันพอใจเราไม่ได้ละพอเราเจออีกเราก็เลยชอบใจอีกเจออีกเราก็เลยชอบใจอีกให้มันเจอบ่อยๆเข้าเจอบ่อยๆเข้าคราวนี้มันก็ไม่คิดเห็นโทษอะไรเลยลืมเรื่องโทษไปในเวลาเราเข้าอารมณ์พระกรรมฐานเราก็คิดสองอารมณ์นี้เป็นหลักหลักที่หนึ่งคือว่าเราต้องไม่เกลียดโกรธใครนะปฏิฆะต้องไม่เกิดขึ้นในใจของเราตอนนี้ครูบาอาจารย์บอกให้เรามีความรักทุกคนเหมือนกับรักตัวเราให้ทุกคนที่เขาพยายามที่เกิดมาในโลกใบนี้ทุกคนเนี่ยเขาก็มีกายเดียวจิตเดียวเหมือนกับเราความทุกข์ของเขาก็ทุกข์เหมือนอย่างที่เราทุกข์ตอนนี้นี่แหละเพียงแต่กำลังใจของเขาน่ะมันไม่สามารถที่จะเห็นความสุขอะไรที่มากไปกว่านี้เขาก็เลยหมกมุ่นอยู่กับมันสิ่งที่เขาได้รับก็คือจมอยู่กับความทุกข์เรื่อยไปสิ่งที่เขาจะทำขึ้นมาให้เราได้รู้สึกเห็นภาพเขาคือว่าความชั่วของเขามันก็เลิกยากเห็นไหมล่ะว่าเขาเลิกไม่ได้จิตใจเขายังหมกมุ่นทำความชั่วอยู่ตลอดเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ต้องถูกคนชั่วประทุษร้ายเมื่อเราเจอคนชั่วมาประทุษร้ายเราด้วยใช้คำวาจาก็ดีหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีปฏิฆะก็เกิดไหมล่ะมันก็เกิดนี่เราก็มองไปว่าคนเหล่านี้ที่เขาชั่วเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่สามารถยับยั้งชั่งใจแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะชั่วได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเขาหรอกเราก็ได้ถ้าเรายั้งใจไม่ได้นะเราก็ชั่วก็หมายความว่าความชั่วไม่ใช่เป็นของแปลกเลยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ยังมีร่างกายอยู่นั้นถ้าเราจะโดนคนเขาทำให้เราเดือดร้อนเราก็ให้อภัยเขาเถอะเหมือนเราให้อภัยตัวเราบางครั้งเราก็ชั่วเรายังปล่อยให้ความชั่วมันหลุดออกไปได้เลยทั้งเราก็รู้ตัวว่ามันไม่ดีเราก็ยังพูดเลยเราก็ยังทำเลยเรายังแสดงกริยาที่ไม่ดีออกไปเลยทั้งเราก็รู้ว่ามันชั่วนั้นความชั่วจึงไม่ได้เป็นของที่น่าเกลียดเฉพาะคนใดคนหนึ่งมันน่าเกลียดทุกคนที่ยังมีร่างกายและทุกคนก็มีสิทธิ์ชั่วได้เหมือนกันทุกคนนั้นถ้าเราเป็นคนที่เป็นผู้หนึ่งที่มีความชั่วอยู่ก็ไม่แปลกอะไรที่คนอื่นเขาก็ชั่วได้เราก็จึงไม่อยากจะไปเกลียดไปโกรธใครถือว่าถ้าโกรธเขาก็ต้องโกรธตัวเราด้วยวะถ้าเกลียดเขาก็ต้องเกลียดเราด้วยนะมันต้องเท่าๆกันสิไม่ใช่ว่าเขาชั่วเราดีเราดีตรงไหนว่าเรายังชั่วแล้วบางทีความชั่วของเราเขายังไม่เห็นเลยว่าเราชั่วเราปิดซะสนิทเลยอย่างนี้เป็นต้นรวมความแล้วเขาก็แผ่เมตตาเจริญเมตตาไปออกไปให้มากๆว่าเราไม่เอาแล้วนะทุกคนที่เกิดมาบนโลกมนุษย์ใบนี้ชั่วได้ทุกคนเลวได้ทุกคนเราไม่อยากที่จะไปเพ่งโทษหรือประทุษร้ายความชั่วของใครไม่ตำหนิติเตียนใครนะเขาใครก็ตามเขาพูดกันถึงคนนั้นชั่วคนนี้ชั่วเหมือนอย่างเช่นเขาออกตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะพูดยันยันนั่นยันนี่ตานั่นตานี่ว่าชั่วอย่างนั้นเลวอย่างนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนั้นเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันใช่ไหมล่ะเราก็อย่าไปร่วมเห็นอกเห็นใจแล้วว่าเข้าไปในสมาคมของความชั่วของคนเหล่านั้นว่าน่าสงสารจะดีกว่าว่าจริงว่ามันไม่น่าอย่างนั้นเลยจริงว่ามันเป็นคนเลวจริงๆว่ามันตอแหลว่ามันไอ้นั่นไอ้นี่มันโกหกว่าเราไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นที่เราไม่รู้จักเลยสักคนเดียวเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่เธอจะต้องรู้ความจริงว่าทุกคนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขามีร่างกายเขายังอยู่ในโลกที่สามารถสร้างความชั่วได้ไม่เว้นแม้แต่เรา
ันนี้ค่อยๆคิดไปเรื่อยๆเราก็คิดว่าเราตามจริงอย่างเนี้ยเพราะสองอารมณ์นี้เราต้องละเพราะเราสมาทานศีลของพรหมจรรย์เราก็ต้องละปฏิฆะละกามราคะก่อนนะถ้าเรายังละมันไม่ได้ในขณะเจริญเราก็เจริญสมาธิไม่ได้ผลเราจะคิดว่าเราไม่มีแล้วไม่ได้เพราะเรายังไม่คิดเลยว่าเราไม่มีจริงๆถูกไหมล่ะมาพยากรณ์ตอนนี้ฉันไม่ได้โกรธใครตอนนี้ฉันไม่ได้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้หมาก็พูดได้ไม่ต่างคนนะมันก็พูดได้เหมือนกันใครก็พูดได้แต่มันไม่ใช่มันสำเร็จด้วยการพูดหรือว่าเราคิดว่าเราไม่มีเนี่ยมันต้องพิจารณาลงไปว่าเราไม่มีเพราะอะไรอย่างเช่นที่เรามองว่าตอนนี้เราไม่อยากมีปฏิฆะกับใครก็เพราะเราเห็นว่ามันไม่น่าจะไปไม่พึงพอใจใครเพราะว่าทุกคนก็สามารถเลวได้เหมือนเราเราก็เลวได้เขาก็เลวได้แล้วไม่ดีกว่าเขาเขาไม่ดีกว่าเราเราไม่เลวกว่าใครเขาก็ไม่เลวกว่าเราทุกคนต่างก็ไม่ได้เสมอกันที่เหมือนกันคือว่าทุกคนมีกรรมเหมือนกันที่ต้องมามีร่างกายต้องทนอยู่กับความน่ากลัวเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนั้นให้อภัยกันเถอะว่าไม่โกรธไม่เกลียดกันนะเอ้ยเธอจะทำยังไงกับเราก็ถือว่าเรามีกรรมต่อกันกันแล้วกันว่าชาติก่อนคงทำกันไว้ชาตินี้เราไม่เอานะหรือกรรมคนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเลยน่าเห็นใจเขาว่าสงสารเนี่ยเกิดมาอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าเขายังไม่มีที่พึ่งยังไม่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เขาจะรู้ทางบังคับใจของเขาให้มันอยู่ในจุดที่ควรจะมีความสงบบ้างได้ยังไงล่ะเขาก็มองไม่รู้สินะเมื่อบามดีเขาก็ไม่พอวาสนาบารมีเขาทำมาอ่อนเกินไปใจเขาก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทำความชั่วได้ต่างๆนานาที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะน่ารังเกียจโอ้ยนี่มันแก้ผ้าโป้นักหนามันประจบประจานทำให้หน้าอับอายของคนนู่นคนนี่คนนั่นเออเลวว่ะมันเลวว่ะนี่ก็เป็นญาติแกเปล่าครับแกรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักแต่แกก็ด่าเหมือนยังญาติเลยนะอย่างนี้เป็นต้นไอ้อย่างนี้เราก็ต้องประมาณตัวเองว่าเรานี่เลวกว่าเขาอีกนะเราไม่รู้เรื่องอีโนอีเนอะไรเลยไม่รู้เรื่องเนี่ยพอได้ยินปุ๊บก็ด่าเขาเอาด่าเขานี่เรามันเลวยิ่งกว่าเขาเยอะเลยเขายังไม่กลับเขายังไม่รู้อะไรกับเราเลยเขายังไม่คิดจะด่าเราในรุนด่าเขาช็อตมึงนี่เลวอย่างงั้นมึงนี่ตอแหลอย่างนี้มึงนี่แก่ผ่าแก่พออย่างงั้นมึงนี่ทำความชั่วอย่างนี้น่าอายเหลือเกินสังคมเลวๆกับเพราะพวกมึงนี่แหละอย่างนี้ใช่ไม่ได้ใจเรานะไม่สามารถประคองสมาธิจิตให้เป็นสมาธิได้เพราะว่าจิตมันยังเลวได้เลยถูกไหมล่ะนั้นอารมณ์ปฏิฆะเธอต้องเคลียร์ใจไปว่าอ๋อเวลานี้เราไม่เอาใครว่าทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดว่าใครจะดีใครจะเลวมันก็น่าสงสารทุกคนนะนะถ้ายังมีร่างกายแบบนี้นะถ้าเขาตายไปได้แล้วเขาไม่ต้องกลับมาเกิดโอ้เราก็โมทนาสาธุการกับเขาว่าน่ายินดีกับเขานะแต่ถ้าเขามันไม่สามารถที่จะไปได้เราก็น่าเห็นใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นของน่ากลัวว่าอ้าวเราคิดไปเรื่อยเลยพอเราคิดไปใจเธอเบาไหมล่ะเบาแล้วเราไม่โกรธไม่เกลียดใครแล้วแผ่เมตตาให้เขามีความสุขกันชนะสุขกันนะอย่าได้โกรธได้เกลียดกันเลยนะแกเป็นยังไงก็ฉันเห็นใจแกว่าเอ้คราวนี้จิตของเธอมองใครล่ะมองคนที่เคยเกลียดเธอก็ไม่เกลียดมองคนที่เคยโกรธเธอก็ไม่โกรธมองคนที่เธอไม่ชอบใจเธอก็รู้สึกเห็นใจเขาใจเธอดีขึ้นไหมอ้าวอารมณ์ดีขึ้นตอนนี้ปฏิฆามีไหมไม่มีในใจเธอยังไงก็ไม่สามารถสร้างเหตุให้เกิดปฏิฆะได้เพราะว่าเหตุของปฏิฆะมันไม่มีเพียงมันไม่เพียงพอต่อการที่ทำให้เธอเกิดอารมณ์ปฏิฆะแล้วล่ะพออารมณ์ปฏิฆะของเธอมันจางไปเธอก็มองเรื่องกามราคะว่าโทษของการมีกามเนี่ยมันทำให้เรามีทุกข์ต่างๆนานามากมายไอ้เพราะไอ้เพียงแค่เราพอใจมันเดี๋ยวเดียวนี่แหละแต่เพราะเราไปคิดมันพอใจมันไปเสียแล้วตอนหลังเราเจออีกเราก็เลยไม่คิดอะไรเพราะเราไปพอใจมันแล้วอุปมาเหมือนเราเจอคนนี้ปุ๊บเราก็รักเขาไปแล้วพอรักไปแล้วเธอจะเกลียดเขาได้เธอเกลียดไม่ได้เพราะไม่ได้เธอไม่คิดอะไรเรื่องเกลียดแล้วเธอคิดเรื่องหนึ่งคือเรื่องรักใช่ไหมล่ะมีแต่พยายามรักขึ้น
เห็นเอกลักษณ์อีกเห็นเอกลักษณ์อีกอันนี้เป็นต้นจนฝ่าเธอเห็นสิ่งที่ไม่ต้องใจเธอแล้วเธอก็เริ่มหมดรักและในเรื่องรูปเวลารูปมันสวยรูปมันดูดีรูปมันงามรูปมันดูผ่องใสดีเธอก็รักมันดูใจมันรักมันพอใจมันพอรูปร่างหน้าตาไม่ผ่องใสไม่งดงามขนเขินหายหมดล่วงหมดแล้วผิวหนังย่นไปหยุกขยี้มีกลิ่นหม่องกลิ่นเหม็นเป็นไอ้พวกหมาขี้ลงขี้เลือนและหมดรักมันแล้วรูปนี้ไม่พอใจแล้วไม่ต้องการรูปแบบนี้แล้วขับสายไล่ส่งมันไปวัดไปว่าก็คนทุกคนมันเป็นแบบนี้ไงจิตใจนะมันถึงไม่สามารถละออกไปได้ในรูปเพราะว่ามันไปพอใจซะเดี๋ยวเดียวปั๊บแล้วก็ไม่คิดอะไรคนที่ก็พอใจเอ้ยเราพอใจเดี๋ยวเดียวมันไม่ใช่ในว่ามันต้องเห็นว่ามันดีจริงๆเราถึงจะพอใจสิไม่ใช่อยู่แป๊บเดียวพอใจเลยอันนี้เราไม่ง่ายใจง่ายไปหน่อยหรือเห็นไหมล่ะอร่อยปั๊บจะมาอร่อยเลยดีเลยเอ๊ะทำไมเราไปหลงว่ามันอร่อยเลยทำไมเราคิดเร็วเกินไปไหมเอ๊กลิ่นหอมก็ติดใจไวเกินไปไหมสัมผัสเท่านี้จิตใจไวเกินไปไหมทำไมเราไม่คิดให้มันละเอียดกว่านี้ว่าที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นนานไหมที่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นต่อเรากับเราตลอดกาลตลอดสมัยเป็นทุกเวลาที่เราต้องการให้มันได้ขึ้นมาไหมมันใช่ไหมล่ะแล้วจริงๆในสิ่งที่เราคิดว่ามันหอมมันอร่อยมันสวยมันงามจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะลองยั้งใจถอยหลังกลับมาหน่อยสักก้าวนึงนะแล้วเราคิดใหม่สิหายใจเข้าสักหน่อยนึงแล้วก็ลองคิดใหม่สิว่าเฮ้ยที่เราคิดว่าพอใจปั๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแล้วเราไม่คิดอะไรต่อเนี่ยมันไม่ง่ายไปเลยเอ้ใจเราไม่ง่ายไปหน่อยหรือลองย้อนนึกเอาแล้วที่แล้วมาเนี่ยใจง่ายไหมล่ะใจง่ายมากเลยไปติดมันง่ายไปชอบมันง่ายไปพอใจมันง่ายไปหลงไหลมันง่ายมาตลอดเลยและเราก็ไม่เคยเห็นอะไรอีกเลยเพราะว่าอุปมาเหมือนคนตาบอดก็บอกคนที่มีความรักใหม่ๆตาบอดไหมล่ะตาบอดอุปมาไว้อย่างนั้นอะไรเขาว่าอะไรกูไม่เห็นอยู่อย่างเดียวกูรักเขาแล้วมึงไม่จะมามองไม่จะมาบอกกูไม่จะมาห้ามกูไม่จะมาอะไรกับกูหมดกูเห็นชัดเลยว่านี่แหละคนที่กูรักที่สุดและเคยเป็นกันใช่ไหมล่ะเราจะรู้ว่าไอ้ความที่มันคิดโดยไม่รอบคอบเนี่ยคิดปั๊บยึดปุ๊บเลยเสียไหมเสียยั้งใจหน่อยเราก็นั่งยั้งใจเราก็เอ้ยไอ้ที่ผ่านมานี่เราใจไวไปวะคิดเร็วไปหน่อยนะลองกลับมามองจริงๆที่มันจริงไหมวะไอ้ไม่น่าพอใจนี่วะรูปไม่แน่เสียงไม่แน่ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่ไม่ได้เป็นสุขจริงเลยมีแต่ทุกข์มากกว่าว่าเอ้ยพอเราค่อยๆ คิดนะอารมณ์ที่เราจะสำรวมจิตของเราเพื่อกรรมฐานมันก็เริ่มหนาแน่นอารมณ์ใจเรานะมันก็หนักแน่นในอารมณ์ที่ไม่มีปฏิฆะไม่มีกามราคะปะปนอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่อารมณ์อนาคามีคือเป็นคนที่สามารถที่จะไม่ยุ่งเรื่องเหล่านี้ได้แล้วออกจากเรือนแล้วเวลาจิตใจของเธอเหมือนคนออกจากเรือนมาได้จิตของเธอเข้าสู่อารมณ์สงบง่ายมากง่ายกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเธอจะนั่งก็นั่งเลยหลับหูหลับตาภาวนาก็ทำเลยนะไม่ถูกเธอขาดวัดปฏิบัติของเธอแล้วเธอไม่ทำทุกครั้งในการเจริญสมาธิหรือเข้าสมาบัติของเธออยู่ๆเข้าเลยอย่าอยู่ทำสมาธิเลยอยู่ก็จับลมหายใจเข้าออกเลยปั๊บก็จับภาพภาวนาเลยจะให้เป็นสมาธิเลยอย่างเนี้ยสมาธิอย่างเนี้ยไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติมรรคผลอะไรอันนี้เธอต้องจำเอาไว้ให้ดีนะสมาธิที่จะเป็นประโยชน์ต่อการละความชั่วทำความดีได้ทำให้ใจของเราถึงมรรคถึงผลได้มันต้องเป็นสมาธิที่กล่าวมาแบบนี้คือศีลพรหมจรรย์มันจะต้องครองเข้าไปในใจเราความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์เราต้องเห็นถูกไหมล่ะเราประกาศตนแล้วนี่ว่าเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องถึงพระพุทธเจ้าก่อนเป็นคนแรกใช่ไหมล่ะอันดับแรกเลยตรงนี้แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเราศรัทธามากเราเชื่อในพระองค์มากเรายอมตายถวายชีวิตกับพระองค์แล้วนะนี่มันต้องมีในใจของเราก่อน
พอสำรวจในศีลของเราเราก็ดูกามราคะกับปฏิฆะยังมีในใจของเราอยู่หรือเปล่ามีไม่มีแล้วก็พิจารณาก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเหมาเอานะไม่ได้ต้องคิดไปค่อยๆขับใจของเราให้สะอาดปฏิฆะอารมณ์ตอนนี้ถึงไม่มีใครมาทำให้เราโกรธไม่มีใครทำให้เราเกลียดเราก็ต้องคิดว่าไอ้ที่เราไม่โกรธไม่เกลียดเขามันต้องมีเหตุผลไม่ใช่อยู่ไม่โกรธไม่เกลียดเขาเฉยๆไม่ได้อ๋อมันไม่โกรธไม่เกลียดเพราะมันอย่างนี้นี่เองเพราะเขาเป็นแบบนี้เหมือนเรานี่เองเขาทุกแบบเราอย่างนี้นี่เองเขาก็ชั่วเหมือนเราแบบนี้นี่เองอยู่ว่านะเราก็ชั่วได้แล้วก็เป็นอย่างเขาได้เราจะไปโกรธไปเกลียดเขาทำไมแล้ววะเอ้ต่างคนต่างมีกรรมมาให้อภัยต่อกันแล้วกันนะแล้วก็แผ่เมตตาได้ถ้าใจมันคิดอย่างนี้จิตมันได้ขัดเกลาจิตใจของเราไม่ให้มีปฏิฆะคาใจอยู่เห็นไหมล่ะเวลาเข้าสมาธิอกุศลกรรมก็ไม่ฝังเธอเพราะไม่ว่าเธอจะแผ่เมตตากับคนก็ดีกับสัตว์ก็ดีกับคนที่เป็นในอดีตก็ดีเคยเข็นฆ่ากันมาแต่ในอดีตก็ตามทีจองล้างจองผานกันมายังไงก็ตามนะแล้วก็แผ่เมตตาไปหมดให้อภัยกันนะเราไม่ถือโทษโกรธกันแล้วนั่นนะถือว่าสิ่งที่แล้วมาเพราะว่าต่างคนต่างก็มีร่างกายที่เป็นทุกข์เหมือนกันนะวะคิดได้ไหมได้ไม่ได้เห็นต้องใช้ปัญญาเยอะอะไรผลดีก็ทำให้อารมณ์ใจของเรามันนิ่งลงไปสงบลงไปนิ่งแล้วก็สงบในเวลาที่เราคิดไปแล้วก็จับภาพพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เราไว้นะหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็นึกถึงท่านแล้วท่านสอนให้เราคิดอย่างนี้นี่ว่าสอนให้เราไม่มาโกรธใครหรือมีอารมณ์ปฏิฆะกับใครสอนให้เราละเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของเราไปนะแม้นเวลามันจะสั้นชั่วในขณะที่เรานั่งหลับตาใช้เวลาไม่นานแต่ว่าจิตใจของเธอเนี่ยมันสะอาดหลังจากนั้นเธอจะภาวนาได้สัก5นาทีก็กำไรแล้วไม่ต้องตั้งท่านนงนานอะไรเท่าไหร่หรอกนะถ้าจิตมันดิ่งมันสงบสิ่งที่รบกวนเป็นนิวรณ์ทั้ง5ประการไม่มากวนใจเธออ้าวปฏิฆะกวนใจเธอมีมั้ยไม่มีกามราคะมีมั้ยไม่มีเธอง่วงเหงาหาวนอนมั้ยง่วงเหงาหาวนอนมีมีแต่พยายามกบว่าไม่เอาง่วงแล้วก็สะบัดหน้าสะบัดหลังว่ามันไปนะล้างหูล้างตาก็เอาไปล้างหน้าล้างตาซะเอาไปเดี๋ยวก็หายง่วงเอาฟุ้งซ่านไหมไม่ฟุ้งอะตอนนี้ไม่มีเรื่องต้องฟุ้งอะไรแค่กายเดียวจิตเดียวเรามันจะฟุ้งอะไรกับมันนะเราไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็พิจารณาเราไปพอเธอเดินลมหายใจเข้าออกจับพระบ้างภาวนาบ้างพุทโธบ้างเข้าออกนับหนึ่งบ้างอะไรก็ตามจะทำไปเถอะต้องกระถางเงินล้านก็ได้นะสังสีโมแล้วก็ว่าแล้วไปตอนนี้ดีหมดทุกอย่างสมาธิจิตแล้วนะถือว่าเป็นสมาธิจิตที่ใช้ประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมได้พอจิตเธอตรงสมาธิดีปั๊บเธอแวบขึ้นมาในใจเธอก็คือคำสอนที่เธอเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมันจะแวบขึ้นมาในใจเธอพอแวบขึ้นมาปั๊บเธอก็คิดต่อไปคิดต่อไปมันก็จะมีให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องให้เราคิดเรื่อยคิดแล้วเพลินคิดแล้วรู้สึกว่าโอ้อ๋อมันอย่างนี้นี่เองเลยอย่างนี้นี่เองเลยเพราะมันคิดนานได้ก็ตรงที่สมาธิมันเลี้ยงใจของเราไว้ก่อนหน้านี้ถ้าเธอไม่มีสมาธิเป็นกำลังเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆความคิดแบบนี้ก็เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก็ดับมันไม่สามารถคิดเป็นเรื่องเป็นราวกรรมฐานของเธอก็ศูนย์เปล่ามั้ยล่ะศูนย์เปล่าเธอต้องไปฝึกมันนะเธอยังอยู่ในผู้ที่ต้องศึกษาอยู่ในการเจริญสมาธิจิตถ้าเธอไม่มีแบบไม่มีแผนเอาไว้ในการตั้งสมาธิของเธอทำไปก็เปล่าประโยชน์นะโบราณอาจารย์อย่างหลวงปู่ปานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสั่งสอนมาแบบนี้เราก็ทำอย่างนี้สิพอทำไปก็เราก็พิจารณาเพิ่มถึงเข้าอารมณ์พิจารณาแล้วก็พิจารณาถึงอนิจจังบ้างพิจารณาถึงอนัตตาบ้างนี่ก็ว่ากันไปนะค่อยๆคิดนะก็มานั่งดูว่าสังโยชน์เราข้อไหนบ้างว่าที่เรายังเข้าใจไม่ลึกซึ้งนะค่อยๆคิดไปเมื่อสมาธิมันดีเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องการคิดอย่างนี้มันเป็นของที่ปรากฏในใจของเราได้เองง่ายๆไม่ยาก
แต่ที่ยากมันอยู่ที่เราขึ้นเขาเรียกว่าเข้าอารมณ์พระกรรมฐานไม่ได้ตรงทางมันทำให้กรรมฐานมันไม่ได้เกิดผลอะไรต่อการที่เรานั่งหรือว่าเดินจงกรมพิจารณานะไม่มีผลอะไรเพราะว่าหนึ่งเธอทิ้งครูบาอาจารย์แล้วเธอเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็แปลว่าเจ๊งไหมล่ะเจ๊งแล้วสองเธอทิ้งเรื่องอารมณ์ของนิวรณ์ไปซะแล้วว่าเธอไม่ใส่ใจมันว่ากามราคะก็ดีปฏิฆะอารมณ์ก็ดีเธอไม่ใส่ใจจะพิจารณาให้มันเข้าใจว่าเราไม่มีจริงๆเพราะเหตุผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยากไหมไม่ยากหรอกเรื่องอื่นมันง่ายแล้วเธอจะทบทวนในศีลจะทบทวนอะไรก็เป็นของที่เราคุ้นอยู่แล้วว่าเราต้องพิจารณาทำอะไรต่อแต่อารมณ์กรรมฐานทุกคนต้องไปฝึกนะไม่ใช่ว่าเราฝึกกันเฉพาะเวลานี้เท่านั้นนะเวลาเราแนะนำก็คือการแนะนำมันไม่ได้เป็นการฝึกถ้าฝึกจริงๆมันก็ต้องลงมือนั่งกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เราจะมานั่งกันเป็นเรื่องเป็นราวกันยังไงเพราะว่าเรานั่งมานานแล้วคือนั่งอีกเป็นเรื่องเป็นราวก็ตูดช้ำหมดไปแล้วก็เอาแค่รู้จักทางที่จะกลับไปทำเวลาเธอสะดวกตอนไหนเธอก็กลับไปนั่งไหว้พระของเธอเสร็จก็หมายว่าเธอเคารพพระรัตนตรัยมาเธอไหว้พระสวดมนต์แล้วเธอได้ภาวนาตนว่าอิมหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจฉามินะเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องเธอคิดว่ายาวๆเราจำไม่ได้นะก็จำแค่นี้ว่าเราขอมอบกายถวายชีวิตต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นกรรมฐานนะแล้วก็ขึ้นกรรมฐานหลังนั้นจะไปนั่งต่อหน้าตรงที่เราไหว้พระก็ได้หรือว่าไปเดินก็ได้ไปนั่งโซฟาไปนั่งเก้าอี้ไปตรงไหนก็ไปเราไปค่อยๆทำใจของเราให้มันว่างจากความชั่วที่พูดในฟังในอารมณ์ปฏิฆะกับกามราคะสองอารมณ์ซะก่อนนะจะได้รู้ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของเนกขัมมะบารมีกำลังใจเราต้องการให้กำลังใจเรามันเข้มข้นต่อความสงบในช่วงระยะเวลาสักเล็กน้อย5นาทีก็ได้ไม่ต้องมากแล้วก็ทำใจของเราลืมตาก็ได้ไม่ต้องหลับตาแล้วก็ใครควรพิจารณาไปนะพอใจมันเริ่มนิ่งสู่ความสงบเธอจะรู้เองว่าเธออยากจะนั่งต่ออยากจะนิ่งๆหรืออยากจะห่างเรื่องวุ่นวายเธอก็จะรู้ว่าอารมณ์ของเธอตอนขณะนั้นมันต้องการอะไรถ้ามันต้องการคิดเราก็คิดมันไม่ต้องการคิดเราก็นิ่งสงบของเราไปภาวนาเราไปเรื่อยไปอย่างนี้ก็ได้ว่ามันเป็นช่วงของอารมณ์ที่เราฝึกเฉพาะเราไม่ต้องเอาดีตอนนั้นทันทีทันใดเราเอาแค่เลี้ยงให้ใจเรามันอยู่นิ่งๆ นานพอสมควรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันถึงจะได้เอาไปใช้อาจจะไปใช้ตอนที่เธอลุกไปแล้วกำลังมองอะไรพิจารณาไปเจออะไรปั๊บอ๋อมันอย่างนี้นี่ว่านี่มันคิดได้เองนะใบไม้ร่วงใบยังคิดได้ฝนตกก็ยังคิดได้เลยฝนตกก็เหมือนชีวิตเรานั่นแหละก่อนก็ไม่มีที่ไหนแล้วมีเดี๋ยวก็หายแห้งไม่มีอะไรเหลือมีน้ำไหมล่ะมีก็เหมือนไม่มีน้ำชีวิตเราก็เหมือนกันเกิดมาก็เหมือนดูมีเรื่องมีราวจริงๆก็ไม่เหมือนมีอะไรพอตายไปก็หมดเรื่องหมดราวเลยเหมือนกับน้ำที่ตกจบเป็นอรหันต์ยากไหมหมอยากเลยวะนะมันจะเป็นสักอย่างมันจะยากตรงไหนอีตอนมันไม่เป็นนะสิคิดแทบตายก็ไม่เป็นมันยังไม่เต็มมันก็ไม่เป็นถ้ามันเต็มขึ้นมาแล้วก็คือแค่น้ำหยดหัวแมะเดียวก็เป็นแล้วไม่มีแล้วแค่น้ำลาดเท้าแล้วก็เป็นแล้วอะไรก็ได้มันก็เป็นถ้ามันจะเป็นนะมันไม่มีอะไรที่เกินวิสัยมันหรอกเรื่องมรรคผลนะแต่อีกกำลังใจที่เราสะสมตัวเรามันมันพร้อมหรือยังล่ะเอาแค่นี้แหละ